สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาศนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหินอีกแล้วนะคะนั่นก็เพราะว่ามีคนถามกันมาเยอะมากทีเดียวค่ะว่ามีหินอะไรบ้างที่เหมาะที่จะพกติดตัวไปเวลาไปโรงพยาบาลนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวที่เป็นลูกค้าร้านหินเนี่ยนะคะแล้วจำเป็นจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลสนามหรือว่าไปอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าติดเชื้อโควิดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะ เวลาที่เราไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนแหละร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะร่างกายเราวีคอยู่แล้วเนาะแล้วแถมจิตใจอารมณ์ของเราบางทีก็มันก็รู้สึกแบบว่าเศร้าใจไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะนอกจากร่างกายจะทรุดโทรมจิตใจก็ห่อเหี่ยวไปด้วยนั่นเองนะคะบางคนป่วยเยอะต้องอยู่โรงพยาบาลนานนะคะก็จะรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจอะนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราอาจจะต้องพกพระไปเพราะว่าเราอาจจะกลัวสถานที่โรงพยาบาลว่าจะนอนหลับไหมจะอะไรไหมเนี่ยนะคะแต่ว่ามันจะมีหินค่ะที่มีคนถามว่าควรจะพกหินอะไรติดตัวเวลาไปอยู่โรงพยาบาลดีเนี่ยนะคะมีหินอยู่หลายอย่างทีเดียวนะคะนั่นก็คือหนึ่งเลยอเมทิสนะคะไหมดำนะคะไหมดำและก็เป็นพวกสโมกกี้ควอตซ์นะคะเหล่านี้ค่ะเป็นหินที่บำบัดพลังด้านลบดูดพลังด้านลบออกจากร่างกายนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยในตำราฝรั่งเลยเขามีบอกว่าเอาอเมทิสไปวางไว้ในห้องผู้ป่วยนะคะมันจะได้สลายพลังด้านลบโดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่เป็นเวลานานๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอเมทิสเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยทีเดียวนะคะใส่เป็นสร้อยข้อมือก็ได้หรือจะเป็นผลึกเป็นก้อนๆก็ได้นะคะเอาไปวางไว้ใต้หมอนก็ได้เอาไปวางไว้หัวนอนพกติดตัวไปเวลาอยู่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าอเมทิสเนี่ยนอกจากจะสลายพลังด้านลบแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยบำบัดห่วงจุ้ยให้ดีได้ด้วยนะคะและก็ยังทำให้เรานอนหลับสบายได้ด้วยค่ะนะคะนอนหลับสบายได้ด้วยแล้วแถมเนี่ยอเมทิสก็จะหาง่ายนะคะเอาติดตัวไปได้เลยทีเดียวคลายปวดหัวนอนหลับใครนอนไม่หลับก็เอามาวางไว้บนหน้าผากอะไรแบบนี้แหละนะคะก็จะช่วยได้ค่ะส่วนไหมดำและก็สโมกกี้ควอตซ์เนี่ยนะคะใช้บำบัดโรคร้ายส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กับคนที่เป็นมะเร็งนะคะหรือว่าเป็นโรคร้ายที่ต้องรักษานานๆอะไรแบบนี้แหละนะคะก็เอามาวางไว้บนร่างกายตรงที่เราเจ็บปวดเจ็บป่วยอะไรเหล่านี้นะคะหรือจริงๆสวมใส่ติดตัวขณะที่เราอยู่โรงพยาบาลนะคะนอกจากจะช่วยให้เราคลายเครียดคลายวิตกกังวลแล้วนะคะเขาก็ดูดพลังด้านลบอะไรที่ลบๆนะคะออกไปจากร่างกายเรานะคะช่วยให้เราเนี่ยฟื้นร่างกายได้เร็วขึ้นนะคะไม่ได้แปลว่าจะช่วยแบบไม่ต้องกินยานะคะอันนี้เป็นตัวช่วยหนึ่งเป็นเหมือนการบำบัดทางเลือกชนิดหนึ่งนะคะเราก็ต้องรับการรักษาในการในแพทย์แผนปัจจุบันไปแต่อันเนี้ยก็จะช่วยได้อย่างน้อยก็ช่วยทางใจเราได้แน่ๆเลยนะคะก็จะมีอเมทิสใช่ไหมคะไหมดำสโมกกี้ควอตซ์ค่ะแต่ส่วนใครที่จิตใจห่อเหี่ยวมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเวลานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วมันยิ่งเศร้าไปใหญ่เลยเนี่ยค่ะยังแนะนำเป็นหินสีเขียวนะคะอาจารย์อยากแนะนำเป็นหินสีเขียวคือกรีนอเวนเจอรีนก็ได้นะคะมันละไคก็ได้หรือจะเป็นหยกก็ได้ค่ะนะคะเอาสวมใส่ติดตัวไว้เลยก็ได้หรือว่ากำไว้ในมืออะไรเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยอารมณ์จิตใจแจ่มใสร่าเริงเบิกบานดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะนะคะหินเหล่านี้นะคะเป็นหินที่มีมาจากธรรมชาตินะคะสะสมพลังไว้หลายพันล้านปีอยู่แล้วก่อนจะเกิดเนิดเป็นหินนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาสะสมพลังเอาไว้เขาก็จะมีความเย็นมีคลื่นพลังงานต่างๆที่จะสามารถช่วยบำบัดเราได้นั่นเองค่ะยังไงก็พกติดตัวเอาไว้นะคะและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ